sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, bam, mon sas place. เวลสุดๆก็คือแบบอยากเป็นตัวสัก7วันนะคะอยากลวนลามผู้ชายอะค่ะที่แบบผู้ชายลวนลามผู้หญิงเงี้ยค่ะแบบอยากจะจับก้นแบบเนี่ยความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นะค่ะที่ไม่เวลี่เลยใช่ไหมคะสมัยมัธยมปลายค่ะเดินมากับเพื่อนค่ะบอกเฮ้ยอย่าเหยียบขี้แต่เพื่อนเตะขี้กระจายแล้วติดรองเท้าเราด้วยค่ะเฮ้ยมึงขี้ติดรองเท้าทำไงดีอ่ะก็ต้องเอาไม้เขี่ยๆแล้วก็แบบเดินเข้าไปในห้องเฮ้ยมึงได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าเพื่อนเตะขี้ใส่อ่ะก็รู้สึกไม่เวลี่ค่ะคำที่เวลี่สุดๆแล้วแบบพูดแล้วนึกถึงตาลคือแบบให้ทายค่ะอย่างเช่นแบบเมาปะให้ทายก็ทำตาเยิ้มๆใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบฮาปะให้ทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำที่ติดมากแล้วเพื่อนได้ยินแล้วคือกูเลยตาลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สุดๆนะครับคือคล้ายๆน้อง MPV รังสิตชื่อน้องเฮนนะครับน่ารักมากครับวันนี้ใส่เสื้อติดกระดุมคอข้างบนครับน่ารักน่ารักขาวๆผมสั้นๆแน่พูดไม่ตรงสเปคแฟนตัวเองไม่เวลี่นะครับคือโดนแย่งแฟนครับเพื่อนเอาแฟนไปครับเพื่อนสนิทครับยังคบกันอยู่ครับแต่ไม่สนิทเหมือนเดิมครับคือเหมือนเราเชื่อใจเขาครับก็เลยแบบให้เบอร์แฟนเราไปคุยกันเวลาที่แบบโทรศัพท์เราติดต่อไม่ได้เขาก็จะติดต่อผ่านเพื่อนคนนี้ครับเหมือนเขาก็คงแอบคุยกันอะไรเงี้ยครับน้ำตาจะไหลคำที่เวลี่นะครับไอ้คุณครับติดปากมากก็เหมือนแบบเพื่อนทำอะไรไม่ถูกใจจะพูดออกไปว่าแบบไอ้คุณเอ้ยอะไรประมาณนี้ครับชุดที่เวลี่สุดๆที่เราจะให้แฟนใส่นะคะคงเป็นชุดซูเปอร์แมนนะคะดูน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะเรียงกางเกงในอยู่ข้างนอกเลยที่ไม่เวลี่เลยจะเป็นในส่วนของเข้ามาปุ๊บแตะตัวเราก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนนี่คือไม่เวลี่เลยค่ะก็เดินถอยห่างเลยค่ะก็จะไม่คุยด้วยเลยSur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.